ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับสิงห์นั้นได้มอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับในวันนักกีฬาหัวใจสิงห์ครั้งที่3ประจำปี2017ครับนายสันติพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบลลี่จำกัดเป็นประธานในงานวันนักกีฬาหัวใจสิงห์ครั้งที่3ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและถือว่าเป็นประเพณีในการเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาที่บริษัทนั้นให้การสนับสนุนทั้งในอดีตและปัจจุบันครอบคลุมทั้งสมาคมกีฬาและนักกีฬาพร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมให้กับนักกีฬาแต่ละสมาคมที่สร้างผลงานโดดเด่นโดยมีการมอบรางวัลใน19ประเภทกีฬาจำนวน30รางวัลครับสำหรับงานครั้งนี้มีเหล่านักกีฬารวมถึงผู้บริหารสมาคมกีฬามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากอาทิพลตรีจารึกอารีรัชการรันนายกสมาคมกีฬาตะกร้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดประหมายประหยัดมากแสงน้องเมรัชนกอินทนนท์ธีรศิลป์แดงดารวมทั้งนักกีฬาอื่นๆอีกมากมายที่มาร่วมงานครั้งนี้นะครับด้านนายปิติพิรมภักดีกล่าวว่านอกเหนือจากความสำเร็จของตัวนักกีฬาเองแล้วสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือการที่พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยและทางบริษัทก็ขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาของไทยต่อไปครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นผลงานจากนักกีฬาหลายๆคนนะครับวันนี้ก็มีการเลี้ยงขอบคุณนะครับในสิ่งที่นักกีฬาแต่ละคนสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดเองก็ดีได้ดูกีฬาดีๆนะครับได้มีกิจกรรมดีๆวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้รวมตัวกันของนักกีฬาทุกประเภทสาขานะครับก็ถือว่าต้อนรับสู่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับปีนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นครอบครัวครับอย่างที่บอกว่าทําให้เรามีความอบอุ่นมีทั้งกําลังใจมีทั้งสิ่งหลายๆอย่างที่ให้พวกเราตลอดเวลาโดยไม่คิดอะไรตอบแทนจากพวกเราถือว่าเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยลืมไม่ได้เลยตลอดทั้งชีวิตนี้ที่เราได้โอกาสตรงนี้มาแล้วก็มาสร้างอาชีพให้กับเราแล้วก็จนเรามีประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬาที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็สร้างโอกาสให้เราอย่างมากๆครับสำหรับปีนี้ครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์ในงานคือรางวัล Hall of Fame ที่มอบเป็นปีแรกซึ่งได้รับผู้ที่ได้รับรางวัล นะครับประกอบไปด้วยสุภพรมาพึ่งพงผู้ล่วงลับผู้ก่อตั้งเอเชียนทัวร์และ All Thailand Golf Tour และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยมาแล้วมากมายปรีชาพิมพันธ์โปรกอล์ฟและประวัติวโฮรัมที่คว้าเหรียญพาราลิมปิกเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทยครับ